ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่โคราชช่วงเที่ยงโอ้โหพระอาทิตย์ตั้งฉากนะคะร้อนสุดๆอุณหภูมิพุ่งถึง44องศาเซลเซียสค่ะคุณหมอเองก็ออกมาเตือนบอกช่วงนี้ต้องระวังกันนะโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรกนะคะและอย่างพื้นที่อีสานใต้พบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายค่ะเวลาเที่ยง9นาทีนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากดูฮะไปที่ลานย่าโมค่ะครับผมที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะไม่มีเงาคือเวลาคนเดินตากแดดเพราะพระอาทิตย์ตั้งฉากถูกไหมฮะสภาพอากาศเนี่ยถือว่าร้อนจัดเลยเพราะวัดอุณหภูมิได้44องศาเซลเซียสค่ะทางคุณหมอทวีชัยวิษณุโยธินผอ.สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่9นครราชสีมาท่านก็ออกมาเตือนนะฮะบอกช่วงนี้ประชาชนต้องระวังนะโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายคนที่ทำงานกลางแจ้งผู้ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภาวะอ้วนแล้วก็ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆด้วยนะฮะซึ่งในพื้นที่อีสานใต้เนี่ยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราต่อเนื่องถึงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะคะ